ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดอย่างเช่นคุณทักษิณเนี่ยนะถ้าคุณทักษิณไม่โกงไปกว่า 60,000 ล้านเนี่ยนะหรือคุณยิ่งลักษณ์ไม่บริหารจนโอ้โหบ้านเมืองขาดทุนไปหลายแสนล้านเนี่ยพี่น้องว่าเงินเหล่านั้นอ่ะถ้าเอามาพัฒนาเอามาสร้างส่งเสริมบ่อน้ำทำกสิกรรมไร้สารพิษส่งเสริมความรู้เรื่องกสิกรรมไร้สารพิษเรื่องสุขภาพเรื่องพลังงานพึ่งตนเรื่องอื่นๆๆๆน่ะมาช่วยเหลือประชาชนประชาชนจะได้รับประโยชน์มั้ยประชาชนก็ได้รับประโยชน์ใช่มั้ยแต่เนี่ยกลายเป็นคนที่ได้รับประโยชน์ก็คือระบอบทักษิณใช่มั้ยก็กอบโกยไปอยู่ที่ระบอบทักษิณประชาชนก็ลำบากจนถึงทุกวันนี้ใช่มั้ยนั่นแหละความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นเพราะราคะโลภะราคานี่แหละสุขสมใจอยากที่อยากได้เงินเยอะๆมีราคาในเงินมากๆมีราคาในเงินมากๆในอำนาจมากๆก็กอบโกยก็โลภเข้าไปมากๆก็ไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าประชาชนจะเดือดร้อนอย่างไรขอให้ฉันได้ก็พอแถมโกงได้ไม่ต้องติดคุกอีกต่างหากใช่ไหมโอ้โหนะแล้วเขาจะกลัวคุกไหมเขาจะกลัวโทษจากการทำคดโกงไหมเขาก็ไม่กลัวใช่ไหมเขาก็ย่ามใจทำต่อตกลงคนที่เดือดร้อนคือใครประชาชนเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนไปเรื่อยๆหนักไปเรื่อยๆหนักไปเรื่อยๆนั่นแหละมันก็จะเดือดร้อนกันไปอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายวิบากนั่นก็จะถึงเขาด้วยเขาก็จะต้องลำบากเดือดร้อนด้วยเหมือนกันนะระบอบทักษิณก็จะต้องลำบากเดือดร้อนจากกฎหมายวิบากกรรมที่ทำให้กฎหมายนั้นนะต้องลงโทษหรือว่าอย่างอื่นๆอีกกฎสังคมบ้างมีบากร้ายอย่างอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้ลึกซึ้งไปซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องได้รับผลแน่นอนนะในชาตินี้ส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อๆไปอีกส่วนหนึ่งท่านก็ตรัสไว้อย่างนี้นะนี่แหละคือราคะนะราคะสุขสมใจอยากที่จะได้เงินมากๆได้อำนาจมากๆได้ชื่อเสียงมากๆอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้มากๆมากๆแล้วก็ใช้อำนาจใช้องค์ประกอบที่ตัวเองมีโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าคนอื่นจะเดือดร้อนอย่างไรนะเนี่ยก็เป็นอย่างนี้และเป็นพลังเหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามด้วยนะเป็นพลังเหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามด้วยนะคนที่เขามีกิเลสด้วยกันเขาก็เหนี่ยวนำกันไปนะถ้าไม่ได้สมใจอยากก็โทสะก็โมโหนั่นแหละคือความโมหะความหลงความหลงว่านี่คือสุขแท้ดีแท้แต่แท้ที่จริงแล้วมันสุขแวบเดียวพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นนะมันสุขแวบเดียวแล้วก็หมดไปนะพี่น้องเคยไหมเคยได้สมใจอยากไหมราคะก็คือสุขสมใจอยากไม่ว่าด้านใดด้านใดเคยได้สมใจอยากแล้วมันสุขยั่งยืนไหมไม่เลยใช่ไหมมันแป๊บเดียวก็หมดใช่ไหมเราได้จังมารู้กี่ทีสุขแป๊บเดียวก็หมดไปแป๊บเดียวก็หมดไปใช่ไหมมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงแต่เราก็ยังอยากได้ไม่รู้จบไม่รู้แล้วเราก็อยากได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมไม่รู้จบไม่รู้แล้วก็เหนื่อยลำบากไม่รู้จบไม่รู้แล้วแล้วอยากได้มากๆก็ทำชั่วได้ทุกเรื่องเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ทำชั่วได้ทุกเรื่องนี่คืออันตรายของสุขสมใจอยากหรือราคะหรือสุขาริกะพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นสุขหลอกมันไม่เที่ยงไม่มีจริงหรอกมันแวบเดียวหมดไปแท้ที่จริงมันไม่ใช่สุขเดียวนะอยากได้ไม่ได้ก็ทุกนะอยากได้ไม่ได้ก็ทุกได้สมใจอยากก็แค่หายทุกชั่วคราวเกิดสุขชั่วคราวละลายไปหายทุกข์นั่นแหละสุขคนเราอ่ะมันไม่มีอะไรสุขหรอกนอกจากหายทุกข์เนี่ยยกตัวอย่างนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าละทุกข์ทั้งปวงได้เป็นความสุขนะละทุกข์ได้นี่จะเป็นความสุขในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่33และ59ยังคนละทุกข์ได้เนี่ยละได้ชั่วคราวกับละได้ยั่งยืนมันก็มี2อย่างเช่นคนปวดหัวมากๆเนี่ยปวดหัวมากๆก็ทุกข์เนาะสุขที่สุดในชีวิตเขาคืออะไรคือได้ไปเที่ยวใช่ไหมได้กินของอร่อยใช่ไหมหรือหายปวดหัวหายปวดหัวใช่ไหมหายปวดหัวปุ๊บสุขปั๊บเลยใช่ไหมนั่นแหละหายทุกข์กับมันสุขทันทีอย่างนั้นน่ะถ้าหายปวดหัวชั่วคราวก็ได้สุขชั่วคราวแต่หายปวดหัวยั่งยืนก็ได้สุขยั่งยืนใจก็เหมือนกันอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อยากได้ไม่ได้ก็เป็นทุกข์พอได้สมใจอยากไปไงก็หายทุกข์ชั่วคราวก็เกิดสุขชั่วคราวใช่ไหมแล้วก็ละลายไปแล้วก็อยากใหม่แรงก็เดิมไปเรื่อยๆไม่รู้จบ
อยากอันใหม่ไปเรื่อยๆไม่รู้จบก็ทุกข์ไม่รู้จบแล้วพออยากมากๆก็ทำชั่วไม่รู้จบเหมือนกับเราได้เห็นกิเลสของระบอบทักษิณนี่แหละเราก็จะเห็นว่าโอ้แบบนี้เขาจะทำไปไม่รู้จบเลยนะแล้วคนอื่นก็จะต้องทุกข์เพราะเขาก็จะต้องทุกข์ไปอีกนะด้วยความอยากกันไม่รู้จบของเขาอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่มันจะเป็นอยู่ก็น่าสงสารนะที่จะต้องเกิดนรกอันนี้ขึ้นนะแต่ถ้าเลิกอยากล่ะเราเลิกอยากได้สุขหลอกสุขที่ไม่เที่ยงไม่มีจริงเราอยากได้ไม่ได้เราทุกข์เราเลิกอยากได้เราหายทุกข์ไหมเราก็หายทุกข์ใช่ไหมหายทุกข์เป็นสุขไหมก็เป็นสุขเลยต้องเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมยินดีที่ไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วใช่ไหมก็เลิกอยากซะในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยหรือสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตเราก็ไม่ต้องไปอยากไม่อยากได้ไม่ได้ก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่อยากได้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เป็นไปได้ใช่ไหมเราก็ยินดีที่จะอยากได้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เป็นไปได้เราได้ก็เอาเป็นกุศลให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปหรือต่อให้เราไม่ได้บางครั้งมันก็มีวิบากมันก็ไม่ได้มันไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปอยากได้มันยังไม่ใช่กุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องที่จะได้แต่มันเป็นวิบากรายของเราและคนที่เกี่ยวข้องที่ต้องชดใช้ถ้ายังไม่ใช่กุศลที่จะได้เราก็ไม่ต้องไปอยากได้เราไม่อยากได้เราไม่ได้เราจะทุกข์ไหมเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมเรายินดีที่ไม่ทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วเห็นไหมเราเห็นความสุขของชีวิตแล้วยินดีชดใช้วิบากด้วยรับเท่าไรหมดเท่านั้นกล้ารับกล้าให้หมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปรับเท่าไรหมดเท่านั้นเราก็สุขสบายใจไร้กังวลแล้วเราก็ทำดีที่ทำได้ดีไหนทำได้ก็ทำสิ่งส่งเสริมสิ่งดีๆหรือต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีการต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นความดีนะการส่งเสริมสิ่งที่ดีก็เป็นความดีเราดีไหนทำได้เราก็ทำดีไหนทำได้เราก็ทำทำด้วยความยินดีให้โลกให้เราได้อาศัยผลก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปใช่ไหมมันก็เป็นวิบากดีที่ส่งผลดีต่อเราต่อผู้อื่นในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆพอวิบากร้ายใดเบาบางเราแก้ปัญหาได้มีโอกาสแก้ปัญหามีโอกาสพัฒนาให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นเราก็ยินดีทำเข้าไปนะให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไงเราก็ไม่ต้องไปอยากได้เอาไม่อยากได้ไม่ได้ก็ไม่ทุกข์อ่ะก็ยินดีชดใช้วิบากไปนะวิบากหมดไปแล้วเอามีช่องทางในการแก้ปัญหามีช่องทางในการพัฒนาให้เกิดสิ่งที่ดีเราก็ทำอย่างนี้เป็นต้นมันก็เกิดความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนี่ถ้าเรามีปัญญาเราก็ละนะราคะโทสะโมหะแบบนี้ในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องชั่วสิ่งชั่วสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยเราก็ลดละเลิกไปเป็นลำดับลำดับสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่เป็นไปได้เราก็ยินดีทำยินดีได้ให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปส่วนสิ่งไหนที่มันไม่ดีอ้าวมันดีก็จริงแต่มันยังเป็นไปไม่ได้เราก็ฉลาดที่จะไม่ทุกข์คือณเวลานั้นมันยังเป็นไปไม่ได้มันยังไม่ใช่กุศลที่จะได้อาศัยเราก็ไม่ต้องไปอยากได้ใช่ไหมไม่อยากได้ไม่ได้ก็ไม่ทุกข์ก็ยินดีชดใช้วิบากไปก็สบายใจไร้กังวลแล้วก็ร่วมกันทำสิ่งที่ดีไปเรื่อยๆฟ้าก็จะเปิดช่องทางที่ดีไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นคนซื่อสัตย์เราจะเป็นคนซื่อสัตย์เราไม่คดไม่โกงเราก็จะเป็นคนซื่อสัตย์เราไม่คดไม่โกงนะเราไม่มีทุกข์ใจเราไม่มีชั่วมีแต่ดีที่เราทำได้แล้วก็กินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่แข็งแรงที่สุดเก็บไว้น้อยที่สุดเท่าที่ไม่ฝืดเคืองแล้วเราก็แบ่งปันเกื้อกูลช่วยเหลือผู้คนใช่ไหมทำแบบนี้ไปผู้คนก็อยู่เย็นเป็นสุขแต่สิ่งเหล่านี้อันนี้คือการละราคะโทสะโมหะในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปสู่การละบาปมาเป็นกุศลทำใจให้ผ่องใส